เคลลี่ควงพลอยแต่งงานจดทะเบียนสมรสให้คำมั่นรักเดียวในชีวิตจนวันสุดท้ายชื่นมื่นเคลลี่ควงพลอยเข้าพิธีแต่งงานจดทะเบียนสมรสสวมแหวนประจำตระกูลเก่าแก่กว่า50ปีให้คำมั่นเจ้าสาวเป็นรักบริสุทธิ์คนเดียวในชีวิตจนวันสุดท้ายเมื่อวันที่2ตุลาคม66ที่เดอะกลาสเฮาส์บ้านปาร์คไนเลิศนักแสดงชื่อดังเคลลี่ธนภัทรได้จูงมือเจ้าสาวพลอยไพลินพมรมนตรีเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นหลังคบหาดูใจกันมา2ปีท่ามกลางความยินดีของครอบครัวญาติมิตรเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายโดยมีคนบันเทิงมาร่วมยินดีอาทิแซมยุรนันท์พมรมนตรีซึ่งเป็นอาของเจ้าสาวซีซีวัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมนิววงศกรจาพนมยีรำแสงปฏิวัฒน์และอื่นๆเคลลี่พลอยแต่งงานแซมยุรนันท์อาของเจ้าสาวโดยในช่วงเช้าคู่บ่าวสาวได้ทำพิธีสงสวมแหวนแต่งงานและต่อมาในเวลา14นาฬิกาได้ถือฤกษ์ดีจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นคู่บ่าวสาวป้ายแดงเคลลี่พลอยได้ควงคู่มาเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความรู้สึกในวันนี้หลังเข้าพิธีวิวาห์เริ่มต้นใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาอย่างเป็นทางการแล้วเคลลี่วันนี้รู้สึกดีใจมากๆและโชคดีมากๆครับเพราะภรรยาผมเป็นคนที่น่ารักสวยและจิตใจดีครับครอบครัวของเขาก็น่ารักมากๆครอบครัวของเขาทุกคนน่ารักกับผมมาตั้งแต่วันแรกเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นพลอยทวีภาควันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะที่จะได้เริ่มต้นชีวิตกับคนที่เรารักที่สุดในโลกก็เป็นสิ่งที่แฮปปี้ที่สุดอยู่แล้วเป็นการเริ่มต้นชีวิตกับครอบครัวใหม่ของเราทั้งสองคนเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากๆตอนนี้ก็อย่างที่เคลลี่พูดว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากวันนี้ถือเป็นวันที่พลอยและพี่เคลลี่มีความสุขมากที่สุดค่ะเคลลี่ก็ตื่นเต้นมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนเราพูดสปีชคือทุกคนตั้งใจฟังหลายคนก็เตรียมคำพูดมาอย่างดีแต่เราสองคนไม่ได้เขียนมาเลยเพราะอยากพูดออกมาจากใจแต่ก็ตื่นเต้นเลยไม่ได้พูดออกมาเคลลี่พลอยแต่งงานเคลลี่บรรจงจูบเจ้าสาวมั่นใจว่าคนนี้แหละคือคู่ชีวิตเคลลี่เราคบกันมา2ปีแล้วเขาเป็นคนที่ผมรักผมขาดไม่ได้นึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีพลอยในชีวิตจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าคนนี้ใช่คนนี้เป็นคู่ชีวิตของผมจริงๆทั้งพลอยเองและครอบครัวด้วยก็ต้องขอบคุณนะครับนอกจากที่พลอยจะน่ารักกับพี่แล้วครอบครัวของพลอยก็น่ารักและให้ความอบอุ่นกับพี่พลอยทวีภาคพลอยว่าเราสองคนมีอะไรที่แตกต่างกันก็เยอะแต่เหมือนกันก็น่าจะมากกว่าโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญทั้งนั้นอย่างความรักที่เรามีให้ครอบครัวและเพื่อนๆของเราทุกคนทำให้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันไปกันได้รู้สึกว่าคนนี้แหละที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยเสียดายแค่ว่าเจอกันช้าไปนิดยิ้มเคลลี่คุณพลอยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากเสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อผมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอะไรที่ผมชอบเขาก็จะแกล้งเป็นว่าเขาอิ่มแล้วพอแล้วแต่จริงๆผมรู้เลยว่าเขาแกล้งเพราะอยากให้ผมทานแล้วก็ให้ครอบครองรีโมทให้เลือกหนังพลอยทวีภาคห้ามจับรีโมทนะคะบ้านนี้พี่เคลลี่จับได้คนเดียวเคลลี่พลอยแต่งงานเคลลี่พลอยเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเคลลี่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวและกตัญญูนี่แหละครับคือคนที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยเราคบกันมา2ปีแล้วจริงๆผมก็ได้รู้จักครอบครัวของพลอยได้สนิทสนมกันครอบครัวเขาก็ต้อนรับผมอย่างดีเป็นกันเองกับผมมากรับผมเป็นหนึ่งในครอบครัว
เราก็รู้สึกว่าเราสนิทกันมากๆผมรักเขาเหมือนครอบครัวผมเขาก็ฝากให้ดูแลพลอยให้ดีผมเชื่อว่าก่อนที่เราจะแต่งเขาก็ดูผมมาสักพักแล้วรู้ว่าเราคงมีความสามารถที่จะดูแลพลอยได้เรารักเขาจริงและพร้อมที่จะดูแลเขามีคำมั่นสัญญาให้กันไหมเคลลี่ผมบอกเมื่อกี้ว่าพลอยไม่ใช่แค่เป็นที่หนึ่งในชีวิตผมแต่เป็นคนเดียวในชีวิตผมพลอยก็จะอยู่เคียงข้างพี่เคลลี่ไปตลอดยิ้มนอกจากวันนี้จะเป็นงานแต่งแล้วยังจดทะเบียนสมรสด้วยเคลลี่วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดีทุกอย่างตามที่เราได้ฤกษ์มาแล้วเวลาที่จดทะเบียนสมรสก็คือ14นาฬิกาแหวนเพชรบนนิ้วเจ้าสาวสวยมากแต่ละวงมีความหมายยังไงเคลลี่วงแรกคือวงที่คุณป้าผมมอบให้คุณป้าซึ่งเปรียบเสมือนคุณแม่ผมคุณแม่ผมไม่อยู่แล้วคุณป้าก็คือพี่สาวของแม่ผมอยู่กับคุณป้ามาตั้งแต่เด็กอยู่ที่อเมริกาเขาก็เลี้ยงดูผมมาเขาเป็นแม่คนหนึ่งพอผมบอกเขาว่าผมจะแต่งงานกับพลอยเขาก็บินมา30ชั่วโมงเลยนะครับบินมาทันทีแล้วพอเขามาถึงเขาก็เรียกพลอยไปหาอยากจะมอบของขวัญให้ก็คือเป็นแหวนแต่งงานของคุณป้าผมที่เขาแต่งงานเมื่อ50กว่าปีที่แล้วแหวนนี้เป็นแทนความรักของเราให้เราอยู่และรักกันให้นานกว่าที่เขาอยู่และรักกับคุณลุงผมให้ยาวกว่า50ปีเป็นแหวนประจำวงตระกูลเลยใช่ครับส่วนอีกวงเป็นแหวนแต่งงานก็อยากจะมอบให้เจ้าสาวเพราะตอนแรกเรากะว่าเราจะจัดงานต้นปีแต่พอได้ฤกษ์มาก่อนวันเกิดผมได้ฤกษ์วันนี้วันที่2ตุลาคมจริงๆผมยังไม่มีโอกาสได้เซอร์ไพรส์ขอเขาผมก็เก็บไว้เป็นความลับตอนไปรับตัวเจ้าสาวมาเปลี่ยนชุดผมก็ไปคุกเข่าได้มีโอกาสขอเขาเพราะมั่นใจแล้วว่าเขาต้องเซย์เยสเป็นแหวนที่ผมอยากมอบให้เขาในวันแต่งงานวันนี้ก็เลยมีแหวนแทนใจ3วงพลอยทวีภาคแฮปปี้กับแหวนและแฮปปี้กับสามีค่ะถามว่าอยากได้เพิ่มอีกไหมยังมีอีกตั้งหลายนิ้วค่ะยิ้มเคลลี่ส่วนแหวนของผมเป็นแหวนที่เรียบง่ายเหมาะกับความรักของเราที่บริสุทธิ์จากใจจริงเรียบง่ายไม่หวือหวาเวอร์วังแล้วเป็นแหวนที่ผมจะใส่ติดตัวไว้ตลอดวางแผนมีลูกเลยไหมเคลลี่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เป็นอีกสเต็ปต่อไปคุณป้าผมก็อยากเห็นหลานนะครับเดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีดูก่อนว่าวันนี้เหนื่อยแค่ไหนยิ้มพลอยทวีภาคพลอยว่าใครๆก็คงอยากจะมีลูกกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเวลาและความพร้อมความรักมีอยู่แล้วแน่นอนแต่ก็ขอดูก่อนว่าจะมีไหมเพราะตอนนี้มีหลานเยอะมากถ้าไม่มีลูกก็ยังมีหลานเต็มบ้านค่ะเคลลี่เลี้ยงหลานไปก่อนขออนุญาตถามเรื่องสินสอดสมน้ำสมเนื้อเคลลี่ตามความเหมาะสมครับแต่จริงๆทางบ้านพลอยเขาไม่ได้เรียกอะไรตามความเหมาะสมก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์จากใจและเรียบง่ายวันนี้ไม่ได้มีพิธีแห่ขันหมากหรือวางสินสอดเราอยากเป็นพิธีสากลเรามีพิธีสงตอนเช้าแต่เราอยากให้เป็นงานที่อบอุ่นงานเล็กๆถือว่าเป็นงานในครอบครัวมีเพื่อนสนิทของเราทั้งคู่จริงๆแล้วก็อยากจะเชิญพี่ๆในวงการอีกหลายท่านในงานเช้านี้เป็นงานครอบครัวไปก่อนมีแพลนฮันนีมูนที่ไหนเคลลี่ยังเลยครับอีกวันหนึ่งผมทำงานแล้วมีละครเรื่องใหม่แล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมงานฉลองของเราสองคนขอบคุณสำหรับคำอวยพรของทุกๆคนที่อวยพรมาให้ผมและพลอยฝากติดตามความรักของเราทั้งคู่ในไอจีและโซเชียลต่างๆสัญญาว่าจะรักและดูแลเป็นอย่างดีจนวันสุดท้ายบรรจงจูบหน้าผากเจ้าสาว